นุนโดยมองเฟลอร์น้ำแร่ร้อยเปอร์เซ็นต์จากธรรมชาติจากน้ำพุแหล่งพบพระนมถั่วเหลืองดีหน้างาดำสูตรผสมงาดำสองเท่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิตามินรวมชนิดเม็ดฟูอินเตอร์ฟาร์มาแบรนด์มัลติวิตามินคุณเล่าสิเรื่องรถน่ารักมากเลยอ่ะครับก็เหมือนแบบได้มีโอกาสได้ไปเที่ยวกันจริงจังแบบที่ต่างประเทศอะไรเงี้ยก็เลยแบบเซอร์ไพรส์เขาว่าแบบเดี๋ยวจะไปรับน้าอะไรเงี้ยแล้วก็เอารถเนี่ยไปรับเดโรสลอยโบราณนึกว่าอูเบอร์จะมารับค่ะก็บอกเพราะว่าแบบรถตู้แบบธรรมดาอะไรเงี้ยพอเราเห็นปุ๊บช็อกเลยทำขนาดนี้หัวใจทะลุออกมาเลยปุ๊บคิดแล้วแบบฮ่าพี่แต่ทำไมจะแบบเซอร์ไพรส์ขนาดนี้เลยเหรอก็เกินคาดแล้วยังวิ่งไปไหนยังไงบ้างอ่ะได้เช่ารถมาแล้วเสียดายได้เงินก็เลยใช้คุ้มหน่อยก็เลยให้คนขับรถเลยพาอ้อมแบบอ้อมฝรั่งเศสครับแบบไปในตัวเมืองเฉยๆครับไปดูแบบมุมสวยๆอะไรเงี้ยครับแล้วก็เอนจอยกันโอ้ยน่ารักรูปคุณย่าย่าเนี่ยล่ะคะรูปเดียวหลังๆก็มันจะมีแต่ความร่าเริงตลอดแฮปปี้ได้ไปเที่ยวค่ะเอ๊ะมันเกี่ยวกับคนถ่ายให้หรือเปล่าคะคนเก่งเก่งเราชอบครับนี่กระแสนาคีที่ฝรั่งเศสดังมากโอ้ไม่คือตอนแรกเห็นรูปนี้ก่อนเฮ้ยถ่ายแมกกาซีนเหรอเฮ้ยไม่ใช่นี่ว่าอันนี้ถ่ายกันเองนี่ว่าโอ้โหให้คนจีนถ่ายให้คนที่นู่นถ่ายให้จริงว่า tourist random tourist ถ่ายให้ถามสองคนนี้เดี๋ยวจะถามว่าไม่เท่าเทียมใช้ของคู่กันกับแฟนมั้งไหมคะมีไหมคะคุณก็มีบางทีกูมีแต่งตัวคู่เออใช่แต่ชอบแต่งตัวเหมือนกันไม่ใช่หรอหรอครับผมมีแค่เคสโทรศัพท์แล้วเฮ้ยบางทีมันมีเสื้อเออเหมือนไปเที่ยวอ่ะอ๋อมีบ้างครับนิดหน่อยนี่โฟล์โฟล์หน่อยดิเอาลื่นๆมีนิดหน่อยครับนิดหน่อยแล้วอ่ะร้านกาแฟร้านเราก็เรื่อยๆครับแล้วไงคุณต้องเข้าไปแบบด้วยกันไหมหรือยังไงก็เข้าไปด้วยกันบ้างครับก็เข้าไปคุยอะไรเงี้ยเถียงๆกันบ้างนิดหน่อยสังเกตที่แขนเขาลมปรับเมื่อกี้น้องบอกไม่เอาก็เลยเดินกลางคนเดียวพี่งอนอะไรหนูอ๋อพี่งอนกินข้าวไม่รอเลยหายงอนหายละหายงอนแล้วหนูบอกไม่เอาร่มเอาดีเอาร่มมันเล็กครับร่มมันเล็กโถว้าวพี่เคนโอ้ยยังไงคะน่ารักกินข้าวไม่รอครับเขากินข้าวไม่รอเราครับผมก็เลยงอนนิดหน่อยครับงอนนิดหน่อยเคนนั่งมาตลอดนี่เพิ่งเกิดแตกนะพูดจริงตื่นเต้นครับตื่นเต้นกี่ปีละกี่ปีละกี่ปีละ3ปีแล้วครับ3ปีกว่าน้องเขาน่ารักตรงไหนน้องเขาเด้อเขาเป็นธรรมชาติดีครับเป็นคนธรรมชาติอะไรง่ายๆส่วนพี่ธรรมชาตินึงละยังไม่ได้เลยเลยคุณมีเซอร์พงเซอร์ไพรส์อะไรไหมสิแค่วันเกิดเฉยๆครับยังไงก็ผมทำเป็นแบบเป็นด่านนะครับเป็นปริศนาครับให้เดินไปเรื่อยๆแล้วก็ไปเซอร์ไพรส์ที่ห้องหนึ่งก็เป็นเพื่อนๆเป็นน้องเขาเป็นอะไรเงี้ยก็เป็นเค้กนางเป็นไงก็ดีใจครับอ่ะแต้วล่ะเอาให้เท่าเทียมกันรอเซอร์ไพรส์อยู่ก็ไม่ค่อยมาอ่ะอย่างที่บอกก็คือว่าหนุ่มสาวเขาก็สวีทอะไรของเขาก็อยู่แล้วอย่างพี่แดงกับพี่ออฟคือมีไหมมีพี่ออฟอ่ะมันชอบโรแมนติกเหมือนกันนะแต่ว่าพี่ไม่โรแมนติกเวลาเข้ามาโรแมนติกหรือเซอร์ไพรส์อะไรเนี่ยเธอไปเอาเงินที่ไหนมาซื้อเนี่ยนี่คือความโรแมนติกของรุ่นใหญ่เด็กๆเคยเห็นไหมเวลาพี่ออฟพี่แดงมีการถกเถียงเห็นบ่อยค่ะก็ส่วนใหญ่พี่ออฟจะไม่ได้แบบเถียงอะไรอะค่ะก็พี่ออฟไม่ไปปากเนี่ยใช่ก็จะแบบอะไรอย่างเงี้ยจะเป็นทีมงานซะมากกว่าพี่แดงจะเป็นคนแบบอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็เห็นหอมกันพี่เออมาช็อตสวีทคุณเห็นไหมก็มีบ้างครับยังไงพี่ออฟจะไม่ค่อยทานข้าวถ้าพี่แดงไม่อ๋อเหรอกินข้าวไม่ลงถ้าพี่แรงมาก็จะทานแบบเต็มอิ่มรอกินข้าวเขาจะเป็นอย่างนี้มาแต่ไหนแต่ไรอ่ะ
แล้วชอบเรียกร้องความสนใจอ๋อละ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 แล้วเธอยังรักฉันอยู่นะอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าให้คอนเฟิร์มนิดนึงว่าเธอสนใจฉันด้วยด้วยช่วยอะไรอย่างงี้ตอนเนี้ยตอนที่แบบว่าจะต้องคอยดูแลเป็นพิเศษแต่ยิ้มมีอ่อนๆมากขึ้นไหมพี่แดงโอ้โหมากมากเนาะมากเกินปกติแล้วบางทีหนูว่าเขาหายแล้วแหละแล้วเขาแบบว่าทำอะไรเนี่ยพูดอย่างนี้เยอะมากหนูว่าเขาดีขึ้นแล้วแต่ทำเป็นแบบแดงเราเขาใช้ได้ไงเออใช้แดงไปเอานู่นนะแม่ไปเอานี่ถือโอกาสใช้เนาะกรรมของฉันพี่คิดว่าพี่จะใช้เหรอว่าที่เราทำมาตลอดโดนเอาคืนเหรอโดนเอาคืนแปลกนะที่พอเขาเจ็บอย่างเงี้ยพี่รักเขามากขึ้นนะนี่มันไม่ใช่เพราะนั้นมีความรู้สึกว่าหนึ่งก็สงสารเขาด้วยอ่ะเขาเคยแอคทีฟเขาไปนู่นไปนี่แล้วเราแบบมาเจอเขาอย่างเงี้ยแล้วเขาไปไหนไม่ได้มันจะรู้เมื่อเราทุกข์ที่สุดเราแบบเราลำบากอย่างเงี้ยเราจะรู้สึกแบบรักกันอ่ะลูกชายพี่ถึงบอกว่ามันเป็นจังหวะช่วงเวลาที่ดีที่สุดแล้วแม่พ่อจะต้องกลับมาหาแบบสนใจสุขภาพมากขึ้นแล้วก็ได้มีความรักเติมให้กันมากขึ้นใช่ก็จับมือเขาบอกว่าวันแรกอ่ะดูเขาท้องไงแล้วก็บอกว่าไม่เป็นไรเธอจะอ่อนแรงขาแขนฉันจะเป็นขาแขนให้เธอเธอจะฉันจะแบบเสริมทุกอย่างที่เธอขาดเราจะไปด้วยกันนะเขาก็ดีไม่ว่าจะเป็นวันที่ความสุขหรือวันที่มีความทุกข์จับมือกันอยู่เคียงข้างกันตลอดนี่คือความโรแมนติกเนาะใช่นี่ถามว่าเนี่ยพอหนังจะใกล้เข้ามีแบบเฮ้ยแนนนี่ยังไงอะไรมีถามเป็นห่วงถามตลอดคือเขาเป็นคนที่เป็นคนห่วงงานมากอยู่แล้วไม่อยากทิ้งเลยแม้แต่นิดเดียวต้องแบบขอบคุณทุกคนแล้วก็พี่อ๊อฟอ่ะฝากขอบคุณบอกว่าขอขอบคุณน้องๆ นักแสดงทุกคนที่แบบเต็มที่กับงานอะไรเงี้ยแล้วงานก็ออกมาโอเคเห็นว่าช่วงนี้นี่ใช้โอกาสตอนช่วงป่วยนี่มีขอของเล่นได้หรอโอ้โหขอทุกวันอะไรอย่างเช่นล่าสุดนี่ก็คือขอนาฬิกาคุกคูที่มันล่อคุกคูแต่มันไม่ใช่คุกคูธรรมดาอ่ะมันเป็นคุกคูซึ่งเป็นโบราณเป็นร้อยกว่าปีเท่าไหร่ล่ะคะพี่เบ้หลักเท่าไหร่ก็หลายอยู่หลายอยู่หลายอยู่หนักอยู่แล้วเขามีหลายไซส์แล้วแล้วอันนี้มันเป็นแบบเหมือนคุกคูยักษ์ไอ้คุกคูตัวใหม่ที่ไปแขวนไว้ตรงเชิงกระไดเขาก็ออกมาด้วยวีลแชร์แล้วก็คุกคูก็คุกคูคุกแล้วเสียงมันเพราะจริงๆนะเปี้ยวก็ที่รักนี่ฉันดูแลเธอแทบตายทำไมเธอไม่ใช่ที่รักเลยเธอดูดิมีความสุขนี่เป็นนาทีเขาจริงค่ะนาทีเขาคุณแม่บอกอ่ะเขาอาจจะยังหายแล้วหายแล้วแต่ตอนนี้แหละเขาเริ่มโกยเป็นเวลาของฉันอาจจะเป็นหัวเราะฮ่าฮ่าฮ่าเป็นเวลาของฉันอีกไม่กี่วันค่ะนาคี2นะคะก็จะเข้าฉายแล้วให้ฝากหนังกันหน่อยค่ะอยากฝากให้ทุกคนมาดูผมมาชอบเรียกว่าเรื่องราวมายากลของพี่อ๊อฟนะครับผมก็พี่อ๊อฟได้ใส่อะไรไว้ในเรื่องนี้ค่อนข้างเยอะมากเลยสำหรับนาคี2ครับ อยากให้ทุกคนไปดูกันวันที่18ตุลาคมนี้นะครับผมให้คนฝากด้วยก็ได้จริงๆย่าเป็นแฟนละครของนาคีภาคแรกค่ะก็มันมีหลายคำถามมากๆที่มันไม่ได้มีคำตอบสักทีค่ะซึ่งจะได้คำตอบในเรื่องนี้ค่ะแล้วก็ความศรัทธามันคือสิ่งที่ใหญ่ที่สุดในโลกใบนี้แล้วค่ะ it's magical ค่ะมันสามารถเอาชนะทุกอย่างบนโลกใบนี้ได้ก็อยากให้ทุกคนมาดูแบบพลังนี้กันนะคะเป็นอะไรที่แปลกใหม่สำหรับแฟนๆนาคีอยู่แล้วครับก็อยากให้ทุกคนมาดูด้วยความรักก็ได้ฮะความรักที่มีต่อนาคีที่มีต่อทุกคนที่ทำงานครับผมก็ฝากไว้ด้วยกันครับหนังเรื่องนี้ก็เต็มไปด้วยความเชื่อทั้งเรื่องของความเชื่อเรื่องพญานาคแล้วก็ความเชื่อของพี่อ๊อฟเองที่มีต่อเรื่องนี้แล้วก็ความเชื่อของพวกเราที่เราตั้งใจทุ่มเทกันมากๆไม่ใช่แค่นักแสดงแต่ว่าเป็นทีมงานไทยที่คือตัวเราเองก็ยังภูมิใจในผลงานชิ้นนี้ค่ะก็อยากให้มาสนับสนุนผลงานของคนไทยกันเยอะๆนะคะและที่อยู่ในมือมานั้นก็คือเป็น DVD เบื้องหลังภาพยนตร์นาคี2อันนี้ยังไงคะพี่แดงคะก็เป็นเบื้องหลังซึ่งเราเก็บเอาไว้เยอะแยะไปหมดอันนี้คือเป็นลูกสาวเขาเป็นแบบเหมือนหัวเฮดที่จะทำเป็นหัวเรือค่ะมีเสื้อนะคุณผู้ชมนะแล้วก็มีโฟโต้บุ๊กนะคะแล้วก็มี DVD เบื้องหลังนั่นนี้เราสามารถจะสั่งจองได้ที่ไหนคะแอดไลน์นาคี2ครับนี่เลยครับแอดไลน์นาคี2ครับแต่พี่อ๊อฟเหมือนบอกว่าถ้าจองแล้วถ้าจองก่อนจะได้เหรียญเหรียญไปอีกใช่ครับมีไม่ถ้าจอง2ใบนะคะล่วงหน้าตัวหนัง2ใบได้เหรียญ1เหรียญเป็นเหรียญแบบมันปูอะค่ะเนื้อมันปูด้านหน้าด้านนึงเป็นพญานาคอีกด้านนึงเป็นพญาครุฑ
ปลุกเสกโดยท่านอาจารย์วราวัดโพทองชื่อเหรียญปกปักกับรักษาปกปักเนี่ยคือพยาครุฑก็คือปกป้องให้ความปลอดภัยให้แบบว่าปกป้องความดีแล้วก็รักษานี่ก็คือรักษาแบบรักษาคุณธรรมความงามความดีความงามอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณคะ599 บาทคุณได้ทั้งเล่มนี้ไปเลยด้านในมี3อย่างด้วยกันมีจำนวนจำกัดไหมคะหรือว่าทำกี่จำนวนจำกัดค่ะมีแค่ไม่กี่เซตเท่านั้นเนาะไม่กี่เซตเท่านั้นเอาละค่ะเหรียญก็มีจำกัดนะคะเหรียญปกปักรักษาค่ะใครอยากได้เป็นเจ้าของต้องรีบเลยนะคะสำหรับบ็อกเซตนี้นะคะแฟนๆนาคีเนี่ยต้องไม่พลาดเลยนะคะทั้งบ็อกเซตนะคะแล้วก็ทั้งเหรียญแล้วก็ทั้งภาพยนตร์นาคีนะคะส่วนละครต้องอดใจรอสักนิดนึงนะคะแล้วก็วันนี้ก็ต้องขอบคุณนะคะพี่แดงแล้วก็น้องๆนักแสดงทุกคนมากๆเลยขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ18ตุลาคมนี้นะคะนาคี2โรงภาพยนตร์ทั่วประเทศไทยค่ะเดี๋ยวตอนนี้เราพักกันสักครู่ก่อนพี่ม้าหายไปไหนเห็นได้ข่าวว่าไปกู้ชีพไม่รู้ไปกู้ใครหรือว่ากู้ชีพตัวเองหรือยังไงก็ไม่รู้มีใครเป็นไรคะดิฉันมาปฏิบัติการกู้ชีพค่ะคือเดี๋ยววันนี้จะให้มาช่วยเรสคิวต้นไม้ต้นไม้